ด่วนเอกนิตเลือกทางไหนก็เจ็บขณะที่ทีมชาติไทย move on เดินหน้าลุยเอเชียนคัพต่อเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ตองซุยนะครับคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มเรื่องของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยเกี่ยวกับการเตรียมทีมไปลุยฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับซึ่งจะเตะกันในวันที่16มกราคมเกมแรกเจอกับคีร์กีสถานณตอนนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยวันที่2นะครับวันนี้ได้นักเตะจากวีดัมจากแบงคอกมาร่วมสมทบในการฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมแต่เรื่องดราม่าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาคือเรื่องราวของน้องบุ๊กเอกนิตปัญญานะครับดาวเตะทีมชาติไทยของอุระวะเรดไดมอนด์ที่มีการออกมาประกาศนะครับอันนี้เป็นประกาศจากสมาคมกีฬาฟุตบอลว่าเอกนิตปัญญาเนี่ยได้ขอถอนตัวจากทีมชาติไทยในข่าวนะครับให้เหตุผลว่าบุ๊กต้องการโฟกัสและปรีซีซั่นกับสโมสรอุระวะเรดไดมอนด์เนื่องจากอุระวะเปลี่ยนโค้ชใหม่ซึ่งในข่าวที่ลงมาเนี่ยมันมีดีเทลประมาณนี้นะครับเพราะข่าวนี้ออกมาต้องยอมแล้วว่ากระแสโจมตีบุ๊กเอกนิตปัญญาเนี่ยแรงมากๆครับคุณผู้ชมโอ้โหแรงสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับโดนโจมตีหนักมากก็ต้องยอมรับนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ดราม่าและพูดถึงกันไปทั่วทั้งประเทศไทยครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องใหญ่อย่างมากแน่นอนนะครับเรื่องนี้เราก็มีการพูดคุยกันแล้วในวันนี้เนี่ยผมเชื่อแฟนบอลชาวไทยคงได้เห็นข้อมูลเหตุผลที่เอกนิตปัญญาถอนจากทีมชาติไทยมากขึ้นกว่าเมื่อวานต้องยอมรับข่าวที่ลงมาเนี่ยโอ้โหมันสร้างกระแสที่หนักและเนื้อข่าวผมมองว่าที่เขียนลงมาเนี่ยมันค่อนข้างโหดเจ้าบุ๊กกันไปกันพอสมควรจริงๆเนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องใส่ดีเทลอะไรให้มันเยอะกว่านี้ใช่ไหมคือถ้าใส่ดีเทลเรื่องของข้อมูลต่างๆเนี่ยกระแสอาจจะไม่โหดขนาดนี้แต่พอใส่ดีเทลแบบนั้นเนี่ยบุ๊กก็รับไปเต็มๆจริงอยู่นะครับว่าการถอนทีมชาติในครั้งนี้เนี่ยยังไงบุ๊กก็ต้องโดนวิจารณ์อยู่แล้วเพราะในมุมแฟนบอลทีมชาติไทยคืออันดับหนึ่งครับคุณผู้ชมรายการเอเชียนคัพ4ปีมีครั้งเป็นรายการรองจากฟุตบอลโลกยังไงนักเตะก็ต้องมาช่วยโอ้โหเห็นไหมว่าโอ้โหนักเตะจากระดับโลกเนี่ยมากันหมดครับคุณผู้ชมนี่ในมุมแฟนบอลแล้วบวกกับเอกนิตคือนักเตะไทยที่แฟนบอลชาวไทยคาดหวังสูงมากๆที่จะมาแทนที่ของชนาธิปคาดหวังให้เขาจะเป็นตัวหลักแต่พอเอกนิตตัดสินใจแบบนี้มันก็เป็นเอฟเฟกต์ซึ่งตัดสินใจแบบนี้บุ๊กก็เจ็บแล้วเจ็บตรงที่ว่าแฟนบอลก็จะตั้งคำถามแล้วก็วิจารณ์แต่ถ้าเกิดลองในมุมมองของบุ๊กเอกนิตปัญญากันหน่อยมุมมองของเอกนิตปัญญาเนี่ยก็ต้องยอมแล้วว่าอนาคตของเจ้าตัวกับอุระวะเรดไดมอนด์เนี่ยมันยังไม่มีอะไรที่การันตี 100% ว่าบุ๊กจะได้อยู่กับอุระวะต่อในสัญญาถาวรต่างๆและช่วงปรีซีซั่นมันเป็นช่วงสำคัญของอนาคตของเขากับอุระวะเรดไดมอนด์ซึ่งเขาต้องไปเพื่อพิสูจน์เห็นให้โค้ชใหม่อย่างอุระวะเขาเปลี่ยนโค้ชจากสกอซ่าเป็นฮอกโมอดีตเฮดโค้ชทีมชาตินอร์เวย์และโค้ชทีมชาตินอร์เวย์เนี่ยคนนี้นะอดีตนะเขาต้องการให้ตั้งแต่ทุกคนเนี่ยอยู่ในทีมฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นซึ่งถ้าดูไทมิ่งเนี่ยบุ๊กถ้าเกิดมาช่วยทีมชาติไทยกว่าจะกลับไปรับใช้สโมสรเนี่ยโหมันช่วงปลายแล้วเขามีสิทธิ์หลุดจากสควอตทีมเลยถ้ามองในมองบุ๊กโหถ้าหลุดจากสควอตทีมเนี่ยคือเรื่องหนักเลยส่งผลต่ออนาคตแต่ถ้าเกิดไปซ้อมตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นเนี่ยอย่างน้อยมันก็มีโอกาสที่จะอยู่ในสควอตทีมอาจจะยังไม่ถึงตัวจริงแต่อยู่ในสายตาโค้ชแล้วบุ๊กอาจจะคิดในมุมมองนี้ว่ามันมีโอกาสมาแล้วอะโอกาสที่จับต้องได้ถ้าเกิดมาตรงนี้ให้โค้ชเห็นอยู่ตรงนี้เลยเขามีโอกาสได้อยู่ต่อส่วนเรื่องที่หลายคนสอบถามมาว่าบุ๊กถ้ามาเอเชียนคัพเล่นดีเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนอื่นมาซื้อมีคนอื่นมาแบบเอาไปเล่นแต่ถ้าในมุมมองบุ๊กเนี่ยทุกอย่างมันก็ยังไม่การันตีว่าบุ๊กจะเป็น11ตัวจริงในยุคอีชิยังไม่การันตีว่าบุ๊กจะมีทีมอื่นให้ความสนใจแต่ถ้าบุ๊กไปอยู่กับอุระวะเลยนี่แหละซ้อมอันนั้นขึ้นอยู่ตัวเขาเองว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่าโหอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่บุ๊กตัดสินใจเลือกทางนี้แต่ผมมองว่าปัญหาใหญ่ๆเนี่ยมันคือการสื่อสารครับคุณผู้ชมการสื่อสารที่ผิดพลาดกันหมดมันทำให้เคสของบุ๊กเอกนิตปัญญาเนี่ยต
กเป็นที่พูดถึงหนักมากจริงๆลองคิดภาพครับถ้าเราสื่อสารกันดีๆเข้าใจกันเรื่องมันจบก่อนที่จะไปแข่งเอเชียนคัพสัก 2-3 อาทิตย์ผมเชื่อว่ามันกระแสจะไม่หนักขนาดนี้แต่พอสื่อสารแต่ละฝ่ายกันไม่มาลงตัวแล้วมาถอนก่อนที่จะแข่ง9วันมันเป็นกระแสตีกลับอย่างมากเพราะฉะนั้นปัญหาของฟุตบอลไทยครับคือการพูดคุยแล้วกันเพราะว่าการพูดคุยก็ช้าและบุ๊กเองเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างนึงที่ต้องรับไปเต็มๆคือการที่เขาเลือกจะไม่เข้าไปสู่แคมป์ทีมชาติไทยเลือกที่จะหายไปเลยถ้าเขาเข้าไปในแคมป์ทีมชาติไทยไปคุยถึงเหตุผลกับอีชิอิผมเชื่อว่ากระแสมันจะไม่แรงขนาดนี้แต่บุ๊กเลือกที่จะหายไปแล้วก็ไม่ได้คุยกับอีชิหายไปติดต่อไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันก็ส่งผลจริงๆซึ่งเรื่องนี้ผมมองว่าไม่รู้ว่าคนที่แบบมีส่วนกับตัดสินใจของบุ๊กเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้ผิดพลาดเต็มๆจริงๆผิดพลาดมากๆเพราะถ้าเข้าไปแล้วสื่อสารภาพมันจะออกมาเป็นแบบนี้นี่แหละครับคือเรื่องของประสบการณ์เรื่องของการตัดสินใจลองคิดภาพถ้าเกิดสมมุติว่าเอ้ยหาทางลงกันคุยกันทุกอย่างลงตัวไม่เกิดข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยผมมองว่ามันจะไม่มีเหตุการณ์ดราม่าแล้วมันจะส่งผลดีต่อทุกฝ่ายเข้าใจปะส่งผลดีทีมชาติไทยก็เดินหน้าต่อบุ๊กได้โฟกัสสโมสรแต่พอข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยเอกฤทธิ์ปัญญาโจรเต็มๆจริงๆนะครับก็ถ้าเกิดพูดแบบนี้เอกฤทธิ์เลือกแล้วก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของเขาเขาก็จะต้องไปเดินหน้าต่อในเส้นทางที่เขาเลือกส่วนแฟนบอลไทยอย่างเราก็ต้องมูฟออนแล้วก็เชียร์ทีมชาติไทยเชียร์นักเตะไทยที่เหลือในการไปลุยเอเชียนคัพเพราะตอนนี้เวลามันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพเราก็ต้องมาให้กำลังใจและโฟกัสกับทีมชาติไทยทีมชาติไทยพูดง่ายตอนนี้ต้องเดินหน้าต่อกับนักเตะที่เหลืออยู่ก็ต้องพาชุดนี้ไปลุยเอเชียนคัพถึงแม้ว่าโหเราจะเก็บตัวฝึกซ้อมช้านั่นเป็นคือเหตุผลที่ผ่านมาที่บอกว่าตอนนี้ทีมชาติไทยยังไงก็จะมีเรื่องดราม่าแบบจัดเต็มเพราะที่ผ่านมาการทำงานต่างมันโอ้โหมันล่าช้าอะไรต่างๆมันก็เลยเป็นแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็พูดตามตรงเลยนะครับว่าเอกนี่เป็นยาเลือกทางไหนก็เจ็บเลือกทีมชาติไทยอนาคตในทีมอุระวะเลเดมอนอาจจะหลุดสควอตเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะว่าฟุตบอลญี่ปุ่นฟุตบอลเจลีกมีความสำคัญและอย่างบุ๊กเนี่ยมันโคละแบบกับพวกซอนฮงมินพวกอะไรที่เขามีสัญญากันหมดแล้วแต่บุ๊กเนี่ยต้องไปลุ้นซ้อมเพื่อสัญญาในการอยู่ถาวรต่างๆเลือกทางนี้ก็เจ็บอยู่ดีใช่ไหมถ้าเลือกทีมชาติไทยอ่ะโหแฟนบอลได้เล่นๆแต่อนาคตเขาก็ยากถ้าเลือกอนาคตอ่ะเขาได้ทำแล้วก็มีโอกาสได้อยู่ต่อได้ไปต่อยาวๆแต่สิ่งที่สำคัญมันคือเอฟเฟคจากแฟนบอลที่จะเข้ามาโหมกระหน่ำแบบนี้เพราะเชนบุ๊กเขาก็เลือกแล้วก็มุ่งมั่นในแนวทางของเขาแล้วนั้นเราก็ต้องโฟกัสที่ทีมชาติไทยแล้วก็เดี๋ยวรอบุ๊กดูว่าบุ๊กเลือกแนวทางเนี่ยที่เขาเลือกเนี่ยเขาจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางไหนแต่เขาเลือกแล้วเพราะในช่วงที่ผ่านมาเขาก็เสียไปหลายโอกาสเลยใช่ไหมตั้งแต่เจ็บกว่าจะกลับมาได้แล้วเขาอาจจะมองว่านี่คือโอกาสสำคัญในชีวิตของเขาถ้าเขาไม่ไปโอกาสเนี่ยมันอาจจะไม่มีอีกแล้วเขาก็เลยเลือกทางนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยแหละมันก็เป็นที่มาก็พูดว่าเลือกทางไหนก็เจ็บแล้วคุณผู้ชมล่ะคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวของเจ้าบุ๊กเอกนิตปัญญาก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะโหเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าละเอียดอ่อนอย่างมากแต่ปัญหาเนี่ยผมถึงบอกว่าฟุตบอลไทยคือการสื่อสารถ้าเราสื่อสารกันดีทุกฝ่ายเข้าใจผมเชื่อว่ามันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันแทบจะทำอะไรไม่ได้แล้วพูดตามตรงนะครับอ่ะโอ้โหเรื่องของเอกฤทธิ์ปัญญาก็จบเท่านี้จบในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมคลิปต่อๆไปโฟกัสทีมชาติไทยลุยเอเชียนคัพแบบเต็มที่แล้วเดี๋ยวมาลองดูกันว่าคู่ต่อสู้เราเป็นยังไงส่งกำลังใจให้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยนักเตะทุกคนนะครับในการเดินหน้าต่อลุยเอเชียนคัพเป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญโอ้ปัญหาเยอะจริงสำหรับทีมชาติไทยในยุคอีชิอิดูซิว่าพร้อมหรือเปล่าจะไปแข่งเจอคีกิสถานเกมแรกจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูแล้วก็สัปดาห์นี้รอลุ้นเรื่องของการถ่ายทอดสดแล้วกันว่าจะมีเจ้าไหนซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดหรือเปล่านี่ก็คือเรื่องสำคัญนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์
มุ่งสู่ 200,000 ซับไปด้วยกันคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ